โดยนางสาวมนัญญาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อวานนี้ก็มีการประชุมคณะทำงานเพื่อที่จะพิจารณาความคิดเห็น4ฝ่ายทั้งภาครัฐผู้นำเข้าเกษตรกรและผู้บริโภคโดยที่ประชุมเนี่ยมีมติยกเลิกระดับยกระดับสารเคมีทั้ง3ชนิดจากวัตถุอันตรายชนิดที่3เป็นชนิดที่4คือห้ามผลิตนำเข้าส่งออกและจำหน่ายตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2562นี้เป็นต้นไปทีนี้หลังคณะทำงานได้พิจารณาข้อมูลทางวิชาการแบบครบถ้วนรอบด้านแล้วพบว่าเป็นวัตถุอันตรายต่อสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภคโดยจะนำผลการประชุมเสนอนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในสัปดาห์นี้จากนั้นจะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายซึ่งเบื้องต้นกระทรวงอุตสาหกรรมได้นัดประชุมในวันที่27ตุลาคมส่วนข้อกังวลว่าคณะกรรมการวัตถุอันตรายอาจไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการทั้ง4ฝ่ายนี้นางสาวมนัญญาก็บอกว่าที่ผ่านมาคณะกรรมการพูดตลอดว่าสนับสนุนมติกระทรวงเกษตรไปฟังเสียงท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กันครับคือกรรมการวัตถุอันตรายจะพูดเสมอเลยใช่ไหมคะว่าถ้ากระทรวงเกษตรเห็นชอบแบบไหนกรรมการวัตถุอันตรายก็จะเห็นชอบแบบนั้นคือที่นั่งคือรอที่จะเจ็ดตุลาไม่ใช่นะคะไม่ได้รอนะคะแต่ได้เพียงแต่ว่าฟังตามข่าวว่าทางกระทรวงอุตสาหกรรมจะนัดประชุมวันที่27 ตุลาแต่ถ้าหลังจากนี้แล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงวันไหนก็ต้องถามทางคณะกรรมการของกระทรวงอุตสาหกรรมส่วนทางด้านของนางสาวบุญยืนสิริธรรมนายกสมาคมสหพันธ์องค์กรผู้บริโภคก็บอกว่าสมาชิกสมาคมเนี่ยมีจุดยืนที่ชัดเจนที่ต้องการจะยกเลิกใช้สารเคมีวัตถุอันตรายทางการเกษตรทั้ง3ชนิดในทันทีนะคะแล้วก็มองว่าการกำหนดมาตรการการกำจัดการใช้สารเคมี3ชนิดของคณะกรรมการวัตถุอันตรายไม่สามารถควบคุมได้เนื่องจากในตลาดยังคงมีการซื้อง่ายขายคล่องค่ะกรรมการวัตถุอันตรายที่บอกว่าให้จำกัดการใช้เนี่ยจำกัดได้ไม่จริงค่ะและดิฉันฟันธงเลยว่าข้าราชการไม่มีปัญญาไปจำกัดการใช้ค่ะที่บอกว่าให้เกษตรกรไปฝึกอบรมต้องมีใบผ่านการฝึกอบรมก่อนสอบผ่านก่อนถึงจะไปซื้อสารเคมีได้ไม่จริงค่ะเมื่อวันเสาร์เพราะวันอาทิตย์ร้านเขาปิดดิฉันเดินเข้าไปในร้านขายเคมีดิฉันก็เดินเข้าไปบอกซื้อพารากอดหน่อยเขาก็ไปขายตู้ให้ดิฉันเขาพูดกับดิฉันคำเดียวเขาไม่ได้ถามเลยว่าดิฉันมีใบฝึกอบรมหรือเปล่าทำไมซื้อน้อยจังก็คือมีเงินก็ซื้อได้เช่นเดียวกับนางสาวสุภาวดีทับทิมซึ่งเป็นประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์สังกัดนิคมชะอำจังหวัดเพชรบุรีนะคะที่เห็นด้วยในการยกเลิกการใช้สารเคมี3ชนิดโดยบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยใช้สารเคมีในการทำการเกษตรมาก่อนแต่ว่าไม่คุ้มกับสิ่งที่ได้มาค่ะจึงหันมาทำเกษตรอินทรีย์ได้4ปีแล้วพร้อมกับแนะนำเกษตรกรให้เลิกยึดติดกับการทำการเกษตรแบบเดิมที่ต้องพึ่งสารเคมีค่ะคือชาวบ้านส่วนใหญ่เห็นว่ามันตายทันทีอันนั้นคือเป็นความคิดของเขาตั้งแต่โบราณมาแล้วทีนี้เราต้องมาปรับทัศนคติเปลี่ยนความคิดของชาวบ้านให้ได้ว่าสารตัวนี้ที่เขายกเลิกอ่ะโทษของเขาอันตรายแค่ไหนเราต้องให้องค์ความรู้กับเขาแล้วก็หาแนวทางที่จะมาแก้ไขว่าจะมีสารตัวไหนไหมที่สามารถมาทดแทนกับตัวนี้ได้อันนี้คืออยากให้ชาวบ้านมีองค์ความรู้เพิ่มขึ้นไม่ยึดติดกับความคิดเดิม